อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามมรกตวันนี้เรามีเมนูลาดอลลี่นึ่งซีอิ๊วมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ซีอิ๊วขาวลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นเหล้าจีนและน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นน้ำปรุงวางขิงลงในภาชนะสำหรับนึ่งตามด้วยปลาดอลลี่ปิดฝานำลงนึ่งจนสุกราดด้วยส่วนผสมน้ำปรุงที่เตรียมไว้นึ่งต่อ5นาทีแล้วปิดไฟยกลงค่ะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยเป็นเส้นพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมาราดบนปลาดอลลี่ที่นึ่งไว้และงาขาวคั่วแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปลาดอลลี่นึ่งซีอิ๊ว